بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานความสารมรมัดจากเอกของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับรู้สึกปลื้มปิติยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องที่ณสถานที่แห่งนี้ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมบางปลานะครับอัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นได้พยายามพูดคุยพยายามเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องสู่การเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอันดับที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกกล่าวกับพี่น้องก่อนว่าเราเองก็อยากจะให้พี่น้องได้เรียกว่าเข้าสู่การเรียนรู้เข้าสู่การพูดคุยเรื่องราวของศาสนาตลอดจนฟังเรื่องราวของอันอิสลามเพราะนั่นคือวิถีทางเดียวและหนทางเดียวที่จะนำพาให้เรานั้นได้รู้ว่าสัจธรรมข้อเท็จจริงคืออะไรและอะไรที่เราควรจะต้องปฏิบัติในช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาใดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผ่านการเรียนรู้ทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกจะเรียกอยากจะเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องทุกท่านให้เราเรียนรู้เรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องราวที่มาจากกิตาบุลลอฮ์เรื่องราวที่มาจากซุนนะเรื่องราวที่มาจากความเข้าใจของเหล่าบรรดาซะลาฟุศอลและก็อยากจะให้พี่น้องนั้นได้ให้ความเข้มข้นและให้การสนใจให้มากๆดังเช่นที่โฆษกได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะบอกว่าไม่กี่วันดีละก็คือพรุ่งนี้ตอนเย็นเนี่ยพี่น้องวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะเราก็จะทำการดูเดือนละหมายถึงว่าอาจจะเราหรือใครก็แล้วแต่นะผมเองก็ไม่ได้ติดตามนะว่าทางจุฬาราชมนตรีบ้านเราเนี่ยเขาจะดูเดือนกันวันไหนอย่างไรแต่ว่าสำหรับในประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่เขามีพื้นที่ในการทำฮัจญ์แล้วก็มีทุ่งอารอฟะห์อยู่ณสถานที่แห่งนั้นใน10วันในช่วงเวลาของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยแม้กระทั่งในกลุ่มของพวกเราเองหมายถึงว่าในกลุ่มของที่เรายึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นะอาจจะมีไม่ตรงกันบ้างเวลาเข้าบวชออกบวชแต่ส่วนมากอีดใหญ่เนี่ยก็จะเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าควรจะไปยึดตามวิถีทางหรือการเห็นเดือนของประเทศซาอุดิอาระเบียไม่ว่าจะเป็นประเทศอียิปต์หรือฟัตวาของดารุลอิฟตาห์นะครับก็เช่นเดียวกันเห็นด้วยกับการที่เรานั้นจะใช้เดือนซุลฮิจญะห์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเนื่องมาจากว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวูกูฟแล้วก็การประกาศหรือว่าวันอารอฟะห์ที่จะเกี่ยวข้องไปด้วยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ประกาศให้พี่น้องไม่ใช่ประกาศสิบอกกล่าวให้พี่น้องได้รู้โดยทั่วกันว่าประเทศซาอุดิอาระเบียค่ำลงเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะเขาก็จะมีการดูเดือนเพื่อกำหนดวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์เมื่อเขากำหนดวันที่1เดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเท่ากับว่านับต่อไปเท่ากับเรานั้นจะได้เข้าสู่นะครับวันที่1เดือนซุลฮิจญะห์โดยสมบูรณ์มั่นหมายความว่าค่ำของวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะพี่น้องถ้ามีการเห็นเดือนที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับส่วนมากในกลุ่มโลกอาหรับเนี่ยเขาจะเห็นเดือนใกล้เหมือนกันเพราะว่าท้องฟ้าเขาจะใกล้ๆกันหมดหมายถึงว่าเขาอยู่ในท้องทะเลทรายที่มันแบบว่าไม่ค่อยมีอุปสรรคในการมองเห็นมากนะแล้วก็ท้องฟ้าทั้งหลายมันจะใกล้เคียงกันเวลาอิมิเรตเห็นกาตาร์ก็จะเห็นบาห์เรนก็จะเห็นโอมานก็จะเห็นเยเมนก็จะเห็นซาอุดิอาระเบียก็จะเห็นอียิปต์ก็จะเห็นเพราะว่าเขามีภูมิเขาเรียกว่าในระบบภูมิศาสตร์เนี่ยนะมันมีความใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นแต่ว่าในเรื่องของอีดใหญ่เนี่ยมันมีข้อเฉพาะเจาะจงเล็กน้อยที่ว่านักวิชาการก็ส่วนมากแม้กระทั่งในบ้านเราแม้ว่าจะขัดแย้งกัน
ดังเช่นที่ผมพูดคุยเมื่อสักครู่ว่าในการเข้าบวชออกบวชอาจจะมีการตรงกันไม่ตรงกันบ้างที่เมื่อกี้ผมนั่งฟังอยู่เนี่ยบางบอกว่าทะเลาะกันยันกิยามะล่ะอาจารย์เอ้ยนะก็ประมาณนั้นแหละตามที่ท่านเข้าใจนั่นแหละว่านไปเป็นวิชาความรู้พี่น้องอย่ามองว่าเป็นเรื่องเครียดเป็นวิชาความรู้เป็นการถกด้านวิชาการเป็นการให้ข้อมูลทั้งสองทัศนะที่มีทัศนะที่เราเรียกว่าทัศนะของนักวิชาการทัศนะของจุมฮูรุลอุลามะเป็นทั้งสองทัศนะที่สามารถที่จะเราจะสามารถปฏิบัติได้หากว่าเราอยู่ในประเทศที่ปฏิบัติได้แต่ในประเทศที่เป็นซาอุดิอาระเบียดังเช่นประเทศรัฐอิสลามเขาไม่อนุญาตให้ทำคือทุกคนจะต้องเข้าบวชออกบวชตามผู้นำอันนั้นว่ากันไปแต่ประเทศของเราเนี่ยยังเป็นประเทศอัคลียะเป็นประเทศที่มีความอิสระเสรีในเรื่องของความเชื่อในเรื่องไม่ใช่อิสระเสรีในเรื่องความเชื่อสิอิสระเสรีในเรื่องของการปฏิบัติซึ่งทางด้านผู้ที่เขาประกาศหรือผู้ที่เขาดูเดือนในบ้านเราเขาก็ไม่ได้มองเห็นว่าอันเนี้ยมันคือปัญหาของสังคมมันเป็นมะเร็งร้ายที่เราต้องเฉือนให้ทิ้งไปเนี่ยก็ไม่มีใครสักคนเข้ามากล่าวคำนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถที่จะทำได้ก็ทำไปก่อนไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปโกโซบิกจะไปใหญ่มากมหาศาลดังเช่นคนบางคนที่มองว่าโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นพม่าแล้วนะไม่มีใครสักคนบอกว่าไอการเข้าบวชออกบวชมันจะกลายเป็นประเทศพม่ามีไหมกลายจะเป็นรัฐอารากันไปแล้วนะไม่มีพี่น้องเป็นเรื่องปกติเป็นการขัดแย้งเชิงวิชาการที่สามารถที่จะพูดคุยได้ก็พูดคุยไปแต่เรายึดทัศนะไหนให้น้ำหนักทัศนะนั้นแล้วก็พูดเป็นทัศนะนั้นส่วนเขาจะยึดทัศนะของเขาเอาเรื่องของเขาแต่อย่างไรก็ตามผมยังยืนยันว่าอิดใหญ่เข้าในเรื่องราวของไอดุลอัฏฮาเนี่ยนักวิชาการในกลุ่มอะฮลุสุนนะวัลญะมาในบ้านเราก็ยังเห็นตรงกันว่าควรจะเชื่อวันอารอฟาของประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อให้อิบาดะห์ได้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่าเขาอยู่ทุ่งอารอฟาเราถือศีลอดอยู่บ้านเราวันต่อไปเขาจะไปเชือดอุดเขาไปเชือดนะฮัจญ์เชือดดำที่โรงเชือดของเขาเนี่ยเราเชือดอุดฮียะห์ที่บ้านเราเพราะเราไม่ได้ไปทำฮัจญ์ถูกต้องไหมนักวิชาการจึงบอกว่า2อิบาดะห์2คนเนี่ยแม้ว่าอยู่ต่างที่ต่างทางแต่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของการทำอามันอิบาดะนี่แหละพี่น้องเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวเป็นเบื้องต้นก่อนเป็นให้พี่น้องได้รู้ว่าพรุ่งนี้ทางประเทศซาอุดิอาระเบียเขาจะดูเดือนหากว่ามีการเห็นเดือนในค่ำคืนพรุ่งนี้ก็เท่ากับจะเป็นวันที่หนึ่งก็คือวันจันทร์นี่พี่น้องนับเป็นวันที่หนึ่งของเดือนซุลฮิจญะห์และนับไปอีก8วัน1 2 3 4 5 6 7 88วันที่8นี่วันที่8ซุลฮิจญะห์เราเรียกว่าวันตารวียะตารวียะนี่แปลว่าการเตรียมน้ำเหล่าบรรดาฮุจญะห์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะออกจากมักกะห์แล้วก็เตรียมน้ำของตัวเองเนี่ยเตรียมภาระเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เป็นอาหารการกินหรืออะไรก็แล้วแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคปศุสัตว์ของเขาเนี่ยเอาไปไว้ที่ทุ่งมีนาท่านนบีเองก็สอนซอฮาบะห์สั่งใช้ซอฮาบะห์อย่างนั้นเรียกว่าวันตะรวียะวันลำเลียงน้ำไปสู่ทุ่งมีนาปัจจุบันนี้คนบอกว่าโอ้โหมีนามันมีน้ำประปาแล้วอาจารย์จะไปอยู่ทำไมหลายๆคนก็เลยเช้าวันรุ่งขึ้นโผล่ไปปรากฏตัววันอารอฟาทีเดียวฮัจญ์ใช้ได้ไหมฮัจญ์ใช้ได้เราไม่ปฏิเสธแต่ตรงตามซุนนะห์ไหมไม่ตรงอย่างไรล่ะเพราะส่วนมากเนี่ยคนหลายคนพี่น้องไปดูเถอะถ้าใครเคยไปฮัจญ์นะวันที่8เนี่ยเต็นท์จะว่างประเทศบางประเทศไม่มาแคมป์บางแคมป์ไม่มาคนที่ทำฮัจญ์แบบภาษาบ้านเราอาจจะไม่ออกเพราะยุ่งยากเดี๋ยวเราไปวันอารอฟาทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องไปกดดันกับใครเขาไม่ต้องเดินทางเป็นที่เดียวกันแต่นั่นเป็นการไม่ตรงตามสุนนะของท่านนบีซึ่งท่านนบีบอกว่าคูซูอันนีมานาซีกะกุมท่านทั้งหลายต้องเอาแบบฉบับการทำฮัจญ์ของฉันไปนบีออกวันที่8มาอยู่ที่ทุ่งมีนาเราก็ต้องไปที่ทุ่งมีนาวันที่8เราจะบอกว่าไม่วาญิบไม่อะไรรูกลไม่ใช่อันนั้นคุยกันตามวิชาฟิกอย่างเดียวนะแต่ไม่ได้คุยวิชาแบบว่านบีสอนอะไรทำอะไรนะพี่น้องเพราะฉะนั้นวันตะรวียะเป็นวันลำเลียงน้ำจากสถานที่แห่งหนึ่งมาสู่สถานที่หนึ่งแม้ว่าวันนี้จะมีน้ำแล้วเราก็ต้องไปมาบีดค้างแรมที่ทุ่งมีนาในวันที่8หลังจากนั้นเวลาสายละหมาดซุบฮีแล้วละหมาดดูฮาแล้วใครอยากจะละหมาดดูฮาสำหรับฮุจญะห์เขาก็จะเดินทางจากมีนาไปอารอฟะห์
เป็นวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์เราในฐานะคนที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปทำฮัจญ์ถือศีลอดสอดคล้องกันเหมือนกันอยู่ดีๆเราบอกว่าอันนี้ให้เป็นเซนส์กับพี่น้องมองดูว่าเอ๊ะมันตรงกันไหมพุทธญาติทั้งหลายกลับมาที่ทุ่งมีนาในวันที่10เพื่อมาเชือดกุรบานมาเชือดสัตว์พลีของเขามาเชือดดำของเขามารับประทานอาหารเกือบจะปลดชุดยะรอมแล้วด้วยซ้ำสำหรับคนที่ตะวาฟแล้วไปคว้างเสาหินแล้วก็อะไรเชือดสัตว์พลีแล้วปลดยะรอมเข้าสู่ภาวะปกติแล้ววันที่10เราอยู่บ้านเราถือศีลอดเหมือนกันไหมเรากับเขานี่มันสอดคล้องไม่สอดคล้องแล้วก็กับการที่เราจะให้อิบาดะห์มันมีความสอดคล้องแล้วก็ไม่ได้สอดคล้องแบบว่าสอดคล้องแบบนึกอยากจะคล้องก็คล้องนะพี่น้องนักวิชาการหลายคนให้ทำแบบนี้เพราะในวันเดียวกันวันอะรอฟาห์นี่ถ้าเรายังกินอยู่เราก็อาจจะขาดซึ่งความรู้สึกในการขอดุอาซึ่งแตกต่างจากการที่เราอยู่มุ่งมั่นในเรื่องราวของอิบาดะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักที่สุดในวันอะรอฟาห์เนี่ยที่จะให้บ่าวเนี่ยกล่าวกาวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรเป็นวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักคำนี้มากที่สุดแต่เราอยู่ยังกินยังดื่มยังใช้ชีวิตปกติคนที่อยู่ที่ทุ่งอาราฟาขอดุอาเราอยู่บ้านไม่ได้ถือศีลอดมันก็ไม่คล้องจองกันนะพี่น้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องมองเห็นภาพว่าอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งที่ท่านได้ทำมาและสิ่งที่ท่านมองสิ่งที่ท่านจะเชื่อสิ่งที่ท่านจะคิดไม่ได้หมายความว่ามันเป็นการคิดเองเองอยากจะทำเองอยากจะเข้าใจเองอยากจะปฏิบัติเองไม่ใช่มีการรับรองจากผู้รู้นักวิชาการและคนในบ้านเราเอาเป็นโต๊ะครูบ้านเราก็ได้นะโต๊ะครูบ้านเราโดยเฉพาะในสายซุนนะห์ทั้งหลายเห็นเกือบตรงกันจะไม่ตรงกันบ้างนะเห็นเกือบตรงกันตรงบางคนไม่มีอ่ะนะเห็นเกือบตรงกันว่าวันอะรอฟาห์ต้องดูซาอุดีอาระเบียนะประมาณนี้นะพี่น้องนะก็พรุ่งนี้ถ้าเกิดมีการเห็นเดือนก็เท่ากับวันจันทร์จะเป็นวันที่1ถ้าไม่เห็นเดือนก็จะนับเดือนซุลกอดาเดือนที่11 30วันก็เท่ากับว่าเราจะเข้าวันที่1เดือนซุลฮิจญะห์เป็นวันอังคารนะประมาณนี้นะพี่น้องนะอันนี้เริ่มต้นให้กับพี่น้องก่อนว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือบัญญัติของเราในศาสนาอิสลามส่วนใครบอกว่าอะรอฟาห์เนี่ยเค้าไม่ได้บอกวันเค้าหน่อยสถานที่อันนั้นว่าไปก็มีความสอดคล้องอย่างไรเป็นอย่างไรก็รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองฟัตวาเพราะแน่นอนพี่น้องสิ่งที่ฟัตวาทั้งหลายเนี่ยนะคนที่นำมาพูดคนที่นำมาบอกนี่เขาจะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วผมเองเอามาพูดผมก็รับผิดชอบในคำพูดของผมเขาเอามาพูดเขาก็รับผิดชอบในคำพูดของเขานำพาให้คนหลงทางเขาก็รับบาปของคนที่เขาฟัตวาไปด้วยผมสามารถนำฟัตวามาและให้พี่น้องได้ทางสว่างผมได้รับผลบุญด้วยท่านได้รับผลบุญด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลเลยพี่น้องในฐานะคนเรียนเนี่ยพยายามเรียนให้ดีคัดกรองให้ดีคัดกรองนิดหนึ่งเราก็ใช้สติปัญญาในการคัดกรองเนี่ยไอ้นี่มันพูดแล้วตามซุนนะเว้ยเฮ้ยไอ้นี่มันพูดแล้วตรงเว้ยไอ้นี่มันพูดแล้วมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เว้ยเราก็ต้องเลือกฟังให้ดีนะคนหลายคนบอกซื้อส้มหลังรถนี่ยังเลือกแล้วเลือกอีกไอ้รถมันก็สตาร์ทรถตั้งนานแล้วนะมันจะไปแล้วเรายังเลือกส้มโลนึงไม่ได้เลยสับอะไรกับศาสนาพี่น้องจะเป็นทั้งชีวิตในดุนยาเป็นทั้งชีวิตในอาคิเราะห์เป็นทั้งชีวิตในอาลัมบัรซักไม่เคยเลือกเลยแล้วเราจะให้สมองเรามาคิดทำไมว่าตัวครูนี่ใช้ได้ตัวครูนี่มันบุดบุดเบี้ยวเบี้ยวว่าโต๊ะครูนี่มันมีอะไรแอบแฝงอยู่ข้างหลังมั้ยเนี่ยโต๊ะครูนี่มันพูดแบบว่ามีอะไรมั้ยเนี่ยมันมีอะไรก่อนหน้าหรือข้างหลังหรือเปล่ามันก็ต้องเลือกกันพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าไม่เป็นคัดเลือกเราก็ฟังศาสนาจากยะฮูดีก็ได้สิฟังศาสนาจากนาซารอก็ได้สิเพราะฟังจากใครก็ได้ไม่ต้องคัดเลือกใครก็ได้แม้กระทั่งการเลือกหะดีษนะพี่น้องซึ่งการรายงานหะดีษนี่ถือเป็นแบบฉบับต้องรายงานตรงกันอยู่แล้วเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าให้เราเนี่ยคัดเลือก
อัมมันตะคูรูนาดีนะกุมจะเอาจากศาสนาจากใครนี่ดูหน่อยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนส่วนภาวะของผมเช่นผมอาจจะลงเวทีไปนั่งกระเตะอยู่ข้างนอกสมมติ นะพี่น้องนะทำบดออยู่ข้างนอกเนี่ยพี่น้องอันนั้นก็เป็นความผิดที่ผมจะต้องตอบเหมือนกันมันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องแต่ว่าถ้าพี่น้องบอกว่าไม่เชิญแล้วอย่าฟัดเอ้ยเพราะอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าแสดงว่ายืนก็ไม่ตรงทำก็ไม่ได้พูดได้อย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะให้พี่น้องพูดเป็นตรงไปตรงมาให้ตรงมันก่อนว่าเราคัดเลือกจนกระทั่งนักวิชาการหลายคนบอกว่าท่านเนี่ยจะฟังใครไปอิสติคอร์ก่อนเคยไหมเคยอิสติคอร์ว่าไอ้โต๊ะครูคนเนี้ยที่มาพูดเนี่ยคือสัจธรรมที่แท้จริงหรือไอ้โต๊ะครูคนนี้มันตรงอารมณ์เราอย่างเดียวมันตรงความรู้สึกเราอย่างเดียวมันตรงตามจริตของเราอย่างเดียวเราจึงฟังพี่น้องนี่ผมพูดแบบแฟร์ๆเลยนะเพราะไอ้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังนี่ไม่มีใครรู้นะหลังผมนี่พี่น้องรู้ว่ามันมีอะไรมีกีบกี่งงพี่น้องรู้ไหมว่าผมใส่เสื้อวันนี้มีกีบข้างหลังเนี่ยไม่เอาข้างหน้านะพี่น้องไม่รู้แล้วอะไรจะรู้ได้อ่ะต้องขอดูอาสิเคยไม่คิดจะอิสติคอร์บอกว่าไอ้ตัวครูที่บรรยายวันนี้ชื่อยาฟัดเนี่ยมันตรงหรือไม่ตรงผมถามพี่น้องนั่งเนี่ยอิสติคอร์กันกี่คนถามแบบลูกผู้ชายอ่ะพี่น้องเวลาคุยอะไรนี่คุยหน้าเฟซอย่างเดียวไอ้โต๊ะครูแบบนี้พี่น้องไม่ใช่โต๊ะครูมันไม่ใช่การเตือนผมที่เจอแล้วตอนนี้ก็เริ่มเจอละหลายๆคนก็เริ่มพูดอันนั้นมันไม่ต้องแล้วนั้นมันเชิญไอ้ควานก็มีเห็นไหมคืออะไรพี่น้องคือศาสนาของเราเนี่ยเวลาตักเตือนเนี่ยเขามีมันหัดมีวิธีการแต่เรานี่ไม่เคยเลยมีมันหัดอยู่อย่างเดียวคือมันหัดกูตรงไปตรงมาแต่เตือนคนกูเตือนหน้าเฟซเรียกว่าเตือนไหมบางอยู่ข้างวันนี้ไม่ได้กดดันใดๆนะแต่เล็กน้อยถึงปานกลางคือให้เป็นวิทยาทานให้กับสังคมบ้างเราเนี่ยบางเนี่ยเห็นผมไม่ตรงอาจารย์ผมเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์ทำไม่ถูกต้องเรียกผมมาคุยได้บอกผมโทรมามีโทรศัพท์นี่หน้าจอมีโทรมาคุยนี่ผมเชื่อว่าไม่ตรงไม่ใช้ไม่ได้คุยสิเตือนสิในฐานะครูบาอาจารย์ก็เตือนลูกศิษย์ผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันทำไมไม่เตือนผมอ่ะหน้าที่ของท่านก็ต้องเตือนผมแล้วผมจะอธิบายให้ฟังไหนมันสร้างความเสียหายในดุนยานี่ขนาดไหนน่ะมาคุยดิฟิตนะที่มันเกิดขึ้นจากไอ้คนๆเนี้ยที่มันสร้างเนี่ยมันมากมายขนาดไหนแกมาว่ามาแล้วมันสมควรที่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมัสลาฮะมัฟซาดาเนี่ยเคยพิจารณามั้ยคำว่ามัสลาฮะคือผลประโยชน์ที่มุสลิมีนทั้งหลายจะได้รับกับมัฟซาดาที่เกิดขึ้นเนี่ยกับสิ่งที่เสื่อมเสียที่มุสลิมจะเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนถ้ามัฟซาดาดังกล่าวมันเป็นอะกีดะห์เดี๋ยวเราคุยกันโอ้ไอ้นี่นี่สอนศาสนาแต่ว่ากูโบอยู่ปุลกนี่อ๋อนี่มัฟซาดาชัดเจนอันนี้กูฟังไม่ได้เรื่องอะกีดะห์ถูกต้องไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นอันนี้ผมพูดกับพี่น้องด้วยว่าเราในฐานะผู้ศรัทธาเตือนกันเนี่ยนะพี่น้องหน้าเฟซไม่ใช่สถานที่แห่งการเตือนเป็นสถานที่แห่งการประจานเท่านั้นแล้วเราก็จะไม่ได้ใครเลยนอกจากลูกหาบเราเท่านั้นทำเพื่อต้องถามว่าทำเพื่ออะไรสะใจลูกหาบกูพอใจไม่ใช่แสดงว่าเรานี่เป็นคนที่ไร้ซึ่งวุฒิภาวะไม่มีบรรลุศาสนภาพไม่มีบรรลุความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นนอกจากใช้วิถีของเราในหน้าจออย่างเดียวซึ่งมันไม่ใช่เมื่อต้องเตือนการพูดจากันดีๆดังเช่นที่ได้เรียนมาสิบปียี่สิบปีสอนกันหมดครูบาอาจารย์จะเตือนเขานี่พูดดีๆนะเวลาสอนเนี่ยโอ้โหเนี่ยแกเคยเห็นไหมฟิรเอาเนี่ยถูกเตือนนบีมูซานบีฮารูนเนี่ยอัลลอฮ์เตือนยังไงโอ้โหยกอายะอันกุรอานกันฟะกูลาเกาลัลลายินัลลาอัลลอฮูยะตะซักกาท่านมูซาและกับฮารูนเนี่ยท่านไปพูดกับฟิรเอาสิได้คำพูดที่ดีๆมีไหมมูซากับฮารูนเดี๋ยวมึงลงเฟซเลยฟิรเอาแม่งชั่วมากมีไหมพี่น้องไม่มีแสดงว่าศาสนาก็มีวิธีทางแห่งการเตือนมีวิธีทางแห่งการบอกมีวิธีการแห่งการที่เรานั้นจะรู้ในสิ่งที่มันมันอะไรคือสัจธรรมเท็จจริงและมันถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วก็พูดคุยก็เท่านั้นเองนะครับอันนี้ดราม่าใน Facebook มาคุยนิดหน่อยเผื่อว่าได้เป็นวุฒิภาวะของเราเราจะได้ไม่เป็นเหมือนโต๊ะครูบางคนที่ขาดแม้กระทั่งวุฒิภาวะ
ในการที่จะเตือนคนด้วยซ้ำแล้วจะถือว่าเป็นโต๊ะครูได้ไงพี่น้องใช่ไหมเตือนคนยังไม่รู้จักจะเตือนยังไงเลยเตือนโต๊ะครูด้วยกันก็ยังไม่รู้จะอยู่กันยังไงเลยแล้วจะอยู่ในสังคมนี้ยังไงสังคมที่เขามีผู้รู้มีนักวิชาการมีคนดูแลก็เตือนเขาสิบอกกล่าวเขาสินะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกับพี่น้องด้วยนะเราเองต้องไม่เป็นเหยื่อนะดังเช่นผมบอกว่าเรื่องราวของศาสนาไม่ได้หมายความว่าผมมาพูดในวันนี้ผมคือสูงสุดของสัจธรรมนะไม่ใช่ผมยังบอกกับพี่น้องและพี่น้องเดินไปเลยอิสติกอรอบอกไปเลยว่านี่เราจะอิสติกอรอนี่นะเราจะเรียนกับโต๊ะครูคนนี้ดีหรือไม่ดีอัลลอฮ์ให้หนทางฉันหน่อยผมถามว่ามนุษย์ในดุนยานี่ทำสักกี่คนมนุษย์ในดุนยานี่ทำสักกี่คนเรื่องพวกนี้แต่เวลาเราจะหาเมียเนี่ยพี่น้องอิสติกอรอเมียคนนี้รวยไหมดีไหมเวลาเราจะซื้อรถนี่อิสติกอรอกันนี่เวลาจะรับศาสนานี่ไม่เคยเห็นอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจเราเลยหรืออย่างไรใช่ไหมพี่น้องอันนี้อยากจะให้พี่น้องได้พิเคราะห์พิจารณานะแล้วก็อยากจะให้ปฏิบัติเป็นเรื่องของเราด้วยนะไม่ได้หมายความว่าเชื่อจากลมปากจากน้ำลายของคนอย่างเดียวมันไม่ใช่อ่ะพี่น้องนะอันนี้เล็กๆน้อยๆนะเอาไว้ขั้นให้พี่น้องไม่หลับแต่ว่าไม่ได้ฟิตนะใครนะพี่น้องนะอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นใน Facebook บ้างในอะไรบ้างก็เอามาพูดคุยทําความเข้าใจหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องที่จะพูดเรื่องราวของการทํากุรบานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะและเป็นชิอาร์หรือเป็นสัญลักษณ์ของวันอีดุลอัฎฮาหรือเราเรียกว่าวันอีดใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยนะก็คือเป็นชิอาร์เป็นสัญลักษณ์ของวันอัฎฮานะถ้าหากว่าสิ่งที่ถูกเรียกนะเรียกชื่อว่าอัฎฟิตรีอัฎฮานะอีดแห่งการที่เรานั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติก็คือหลังจากเราจ่ายซะกาตุลฟิตรก็คือข้าวสารของเราเราเรียกว่าอีดเล็กในบ้านเรานะนะแล้วหลังจากนั้นก็ถึงอีดใหญ่เราเรียกว่าอัฎฮาวันแห่งการเชื่อสัตย์พลีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานหลายๆอายะห์ด้วยกันพี่น้องเองก็ได้รับรู้ประวัติความเป็นมาของการเชิดกุรบานกันเป็นอย่างดีซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาชาอัลลอฮ์งดงามในเรื่องของศาสนานะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอินนัศอลาตีแท้จริงการละหมาดของฉันวานุสุกีการเชื่อสัตว์พลีของฉันวามะฮยายะการมีชีวิตของฉันวามามาตีการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวลาชะรีกะละไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ทั้งสิ้นนี่คือบทบัญญัติของศาสนาในการเชื่อสัตว์พลีในการที่เรานั้นได้รู้ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์การเชื่อสัตว์พลีนั้นถือเป็นบทบัญญัติของอันอิสลามและเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อัลกอซัรพระองค์นั้นได้กล่าวว่ากุลพระองค์นั้นได้กล่าวฟาซัลลีลิร็อบบีกะวันฮัรฟาซัลลีมุฮัมมัดเจ้าจงละหมาดจงละหมาดนักวิชาการบอกว่าคำว่าละหมาดในที่นี้คือการละหมาดอีดหรือละหมาดอีดุลอัฎฮา2รอกอะฮ์ด้วยกันนะครับฟาซัลลีลิร็อบเพื่อพระผู้อภิบาลของท่านวันฮัรหลังจากนั้นท่านก็จงเชื่อสัตว์พลีเถอะเพราะฉะนั้นการเชื่อสัตว์พลีจึงถือได้ว่าเป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นพระบัญญัติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประวัติความเป็นมาพี่น้องรับรู้รับทราบอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอินอะลัยฮิสลามในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดในวันที่ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นได้ฝันว่าตัวเองนั้นได้เชื่ออิสมาอินแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เอาสัตว์เนี่ยมาไถ่ตัวท่านนบีอิสมาอีนโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสในซูเราะห์หลายๆซูเราะห์ด้วยกันอายะห์หนึ่งพระองค์นั้นได้ตรัสว่าวาฟาไดนาบิซิบฮินอะซีมแล้วเรานั้นได้ไถ่ตัวอิสมาอีนด้วยกับการเชื่อสัตว์พลีตัวหนึ่งโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ญิบรีลได้นําแพะมาตัวหนึ่งแล้วมาไถ่ตัวท่านนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลามโดยที่ท่านนบีอิสมาอินนั้นเป็นคนที่มีความอดทนอย่างสูงจนกระทั่งเมื่อพ่อของตัวเองก็คืออิบรอฮีมได้บอกว่าฉันเนี่ยได้ฝันว่าอันนีอัซบะฮุกฉันนั้นได้เชื่อท่านฟันซุดมาซาตะรอไหน
อิสมาอีลท่านก็โตแล้วพอที่จะอาเกนบาเล็กแล้วเนี่ยตอบพูดหน่อยซิว่าเป็นอย่างไรบ้างพูดหน่อยว่าท่านมองเห็นอย่างไรเนี่ยฉันฝันเห็นว่าฉันเชื่อท่านท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามไม่เคยลังเลเลยในเรื่องคำสั่งของอัลลอฮ์บอกว่าอิฟอัลมาตุมารพ่อเอ๋ยยาอับติโอพ่อสุศีรักของฉันท่านจงทำในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้สั่งใช้ท่านบัญชาให้กับท่านสัตจีดุนีอินชาอัลลอฮูมินัสซอบิรินและท่านจะพบว่าฉันเนี่ยคืออิสมาอีลเนี่ยคือคนหนึ่งในบ่าวของอัลลอฮ์สุภาโนอัตาลาผู้ที่มีความอดทนในหะดีษได้รายงานว่าหลังจากที่พ่อลูกเนี่ยได้พากันไปเพื่อที่จะไปเชื่อดลูกเนี่ยนะอิสมาอีลเนี่ยได้พูดกับผู้เป็นพ่อบอกว่าหลังจากที่ไปถึงสถานที่จะถูกเชื่อดบอกว่าพ่อเวลาเชื่อดเนี่ยคว่ำหน้าฉันลงอย่ามองหน้าฉันเพราะเวลาพ่อมองหน้าเนี่ยพ่ออาจจะสงสารอันนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นบัญญัติของอัลลอฮ์คว่ำหน้าฉันแล้วเชื่อดฉันเลยนี่คือคนที่เป็นลูกนะพี่น้องนะวันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยกว่าจะมีลูกเนี่ยอายุท่านก็มากแล้วแล้วก็จากลูกจากเมียไปอยู่ที่อื่นจนกระทั่งอัลลอฮฺสุภาโนตาลาให้กลับมาเนี่ยเห็นอิสมาอีลเนี่ยกำลังน่ารักน่าชังวิ่งเล่นเดินไปเดินมาตามพ่อไปตรงนั้นตามพ่อไปตรงนี้ท่านนบีอิบรอฮีมมีความสุขแต่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาบัญญัติของอัลลอฮฺสุภาโนตาลาเหนือกว่านั้นอีกเหนือกว่าความรู้สึกบนความสุขของท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอีลสามารถที่จะเชื่อลูกได้และคนเป็นลูกความหน้าฉันลงพ่อไม่ต้องลังเลใดๆทั้งสิ้นเชื่อฉันเลยนะหลังจากที่กำลังเชื่อเนี่ยหันไปแล้วหลายรอบปรากฏว่ามีดมันไม่เข้าท่านนบีอิสมาอีลบอกว่าพ่อแรงๆหน่อยทำแรงๆหน่อยจนกว่าคอฉันจะขาดเนี่ยช่วยเชื่อฉันหน่อยนี่คือคำสั่งและความตั้งใจความจริงใจของคนที่เป็นทั้งพ่อทั้งลูกจนกระทั่งอัลลอฮฺสุภาโนตาลาบอกว่าท่านได้ทำให้ความฝันของท่านบัญชาของฉันนั้นเป็นจริงแล้วนี่คือประวัติความเป็นมาจนกระทั่งมาถึงในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่ออุดฮิยะทุกปีหลายคนบอกว่าการเชื่ออุดฮิยะครั้งหนึ่งในชีวิตหลายคนเข้าใจอย่างนั้นนะเหมือนดังเช่นซุนนะบางอย่างละหมาดตัสบะห์นะตัสบะห์รู้จักไหมตัสบะห์ละหมาดตัสบะห์ครั้งหนึ่งในชีวิตทำได้ครั้งหนึ่งในรอบปีครั้งหนึ่งในรอบไลลาตุลกอดัรอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าละหมาดตัสบะห์เห็นไหมเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตหรือการทำฮัจญ์ครั้งหนึ่งในชีวิตหลายๆคนบอกว่าอ้าวปีนี้ไม่เชิดกุรบานหรอปีนี้ไม่เชิดอุดฮิยะห์หรออ๋อ3ปีที่แล้วทำแล้วบ้านหลังบ่เริ่มเลยร่ำรวยสะดวกสบายไม่ได้พูดบ้านหลังใหญ่อย่างเดียวนะสะดวกสบายใช้ชีวิตอย่างหรูหราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่กุรบานไม่เชื่อถามว่าใช้ได้ไหมพี่น้องแน่นอนถ้ารวมผู้กลมศาสนาไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ถือว่าเราเนี่ยไม่ได้ฟื้นฟูแบบฉบับของท่านนบีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องนะใครก็แล้วแต่ที่อยากจะให้เราทุกคนเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าการเชิดกุรบานไม่ใช่เพียงแค่ซุนนะของท่านนบีเท่านั้นเป็นซุนนะของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามการกระทําดังกล่าวไม่เพียงแค่รักษานบีมุฮัมมัดและอุมมะห์ประชาชาติของท่านยังไปรักษาแบบฉบับซุนนะของท่านนบีอิบรอฮีมด้วยนี่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกนะจะมีซุนนะของท่านนบีสักกี่อย่างพี่น้องที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับนบีที่มาก่อนหน้าพวกเราจะมีซุนนะห์สักกี่อย่างพี่น้องลองนับเอาผมเอา5ชนิดพอ5อย่างพออ่ะพี่น้องช่วยนับหน่อยมีซุนนะห์อะไรบ้างนะที่ไปเกี่ยวข้องกับนบีอื่นๆเช่นซุนนะห์ของอันเนี้ยทําบ่อยๆซุนนะห์อะไรนะกอบีนกับฮาบีนที่ฆ่ากันเนี่ยทํากันเนี่ยทําบ่อยนี่ทําบ่อยอันนี้เป็นซุนนะห์ไม่ดีนะเป็นสิ่งไม่ใช่อันนี้เราเรียกว่าไม่ใช่มีอะไรบ้างล่ะ1อุดฮิยะห์เชิดกุรบานเป็นซุนนะห์ของนบีอิบรอฮีมนบีดาวูดมีไหมนบียูซุฟมีไหมนบีสุไลมานมีไหมนบีอะไรล่ะนบียากูบมีไหมนบีมูซานบีมูซาเดี๋ยวจะมาใช่ไหมมีนบีมูซาการถือศีลอดวันอาชูรอ
เป็นซุนนะของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซามีมั้ยเพราะนบีอีซาบอกว่าถ้าเกิดฉันได้กลับมาอีกครั้งนึงฉันก็ต้องปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดและนบีอีซาก็ยังไม่ตายด้วยอันนี้เป็นฮิกมะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมั้ยพี่น้องมีมา2อย่างแล้วพี่น้องเอ้ยมีมั้ยฮัจญะห์ข้างหลังมีมั้ยครับมีอะไรนะดูจะได้อยู่2อย่าง3อย่างนะดูเนี่ยพี่น้องแสดงว่าซุนนะห์ลักษณะแบบนี้เป็นซุนนะห์พิเศษอยากให้พี่น้องที่ผมนับให้ดูเนี่ยอยากให้พี่น้องดูว่าเป็นความพิเศษที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะทางจนกระทั่งนักวิชาการบางคนบอกว่าหากว่าเขาเนี่ยนะได้ลูกมา1คนก็คือต้องเชือดอักกีกะห์แล้วก็ได้เวลาในการเชือดกุรบานด้วยนักวิชาการบอกว่าบางคนบอกว่าจะเชือดอะไรก่อนคือหมายความว่าเอ๊ฉันจะเชือดอะไรก่อนดีตอนเนี้ยสตังค์นะมีแค่อักกีกะห์มีแค่กุรบานแค่นั้นแหละมีแค่ 7,000 สมมตินักวิชาการบางคนบอกว่าให้เชือดกุรบานก่อนเพราะอย่างน้อยกุรบานมันต้องเชือด3วันแต่อักกีกะห์เนี่ยมันยังพอไปหมุนได้ตรงอื่นนักวิชาการบางคนยังมองอย่างนี้เลยนะแต่แน่นอนนะพี่น้องการที่เราได้รับลูกมาไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายเนี่ยเป็นเนี่ยมัดเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์นะก็ให้เราเชือดอักกีกะห์นะครับแต่นักวิชาการบางคนยืนยันนะบอกว่าให้ท่านเนี่ยเชือดกุรบานก่อนเพราะอย่างน้อยกุรบานเนี่ยเราไปเชือดนอกเหนือจากนี้ไม่ได้แต่อักกีกะห์เนี่ยมันยังมีอีก4วันสมมุติอ่ะนะมันยังมีเหลืออีก4วันอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวไปหมุนตรงอื่นได้นะนักวิชาการคุยอย่างนั้นหรือ4วันไม่พร้อมมันยังเป็น14วันได้มันยังเป็น21วันได้อะไรประมาณนี้มันยังสามารถเวลาเนี่ยมันยังกว้างอยู่ยังสามารถทำได้มันยังไม่ฟิกดังเช่นกุรบานหรืออุดฮิยะห์เห็นมั้ยพี่น้องนักวิชาการบางคนเวลาผมนั่งอ่านเนี่ยโอ้เขามองอย่างนี้นะทำไมเขาถึงมองเนี่ยเขามองว่าให้ความสำคัญกับการเชื่ออุดฮิยะห์หรือกุรบานนั่นเองกุรบานนี่พี่น้องถือเป็นซุนนะพี่น้องจะได้สบายใจจะฟัดพูดมาวันนี้เหมือนเป็นวาญิบเลยว่ะเป็นซุนนะยืนยันก่อนพี่น้องแต่ซุนนะพิเศษนิดนึงพี่น้องเป็นซุนนะมุอักกะดะห์เป็นซุนนะห์ที่มีความหนักแน่นใกล้เคียงจะเป็นวาญิบแล้วพี่น้องขาดบางสิ่งบางอย่างขาดวะฮีขาดการปฏิบัติของท่านนบีอย่างหนักแน่นจนกระทั่งจะเกินวาญิบแต่ท่านนบีตัวของท่านนี่นะผมยืนยันกับพี่น้องก่อนว่าท่านนบีเชือดกุรบานทุกปีท่านนบีเชือดกุรบานทุกปีเชือดอุดฮิยะห์ทุกปีนะนบีรวยอ่ะเด้นบีไม่ได้รวยพี่น้องนบีวันที่เสียชีวิตนี่นะผมเชื่อว่าเราน่าจะรวยกว่านบีกันทุกคนนะแม้กระทั่งตัวผมเองด้วยนบีอําลาจากไปเนี่ยทิ้งอะไรไว้บ้างทิ้งเสื้อคลุมไว้1ตัวทิ้งเสื้อทิ้งจานทิ้งช้อนทิ้งอะไรเล็กๆน้อยๆส่วนอื่นนบีซอดะเกาะห์ทั้งหมดนบีไม่ได้มีทรัพย์สินของท่านเองเลยไม่ได้มีทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินที่บอกว่าทิ้งไร่นาเลิกสวนทิ้งนั่นทิ้งนี่ไว้ทิ้งสวนอินทผลัมไว้5สวน10สวนไม่มีไม่เคยปรากฏในหะดีษของท่านนบีแต่นบีนั้นทําอุทยะห์ทุกปีนบีของเรานั้นทําฮัจญ์1ครั้งในชีวิตนบีของเราทําซอดะเกาะห์อย่างมากมายจนกระทั่งเหล่าบรรดามุชริกีนคนที่รับอิสลามแรกๆบอกว่าใครอยากขออะไรไปขอมุฮัมมัดน่ะเพราะมุฮัมมัดคนนี้ให้ไม่กลัวจนพี่น้องเคยมีความรู้สึกคนให้ไม่กลัวจนไหมให้ยังไงให้ไม่กลัวจนให้ไม่กลัวว่าจะเกิดความลำบากกับชีวิตของตัวเองให้ไว้ก่อนในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามฮูเนนนะในฮิจเราะห์ศักราชที่ประมาณที่5ที่6อะไรประมาณเนี้ยพี่น้องปรากฏว่าท่านนบีได้รับกอนีมะห์หรือทรัพย์เฉลยมหาศาลทีเดียวเป็นสิ่งที่ซอฮาบะห์ไม่เคยเห็นมาก่อนในสงครามฮูเนนในตอนเช้าเนี่ยนบีได้รับทรัพย์เฉลยใช่ไหมพอตอนบ่ายนบีถือขนมปังแข็งๆไว้หนึ่งแข็งๆไว้หนึ่งแผ่นเท่านั้นเองเอาไว้กินตอนเย็นที่เหลือทั้งหมดนบีให้กับเผ่าที่มารับอิสลามบ้าง
เผ่าที่มาขอบ้างใครที่มาขอความช่วยเหลือบ้างใครที่มาขอนั่นขอนี่นบีให้ทั้งหมดเลยแม้ว่านบีจะมีส่วนหนึ่งในห้าจากทรัพย์เฉลยจะเป็นทรัพย์สินของท่านอันนี้เป็นการกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วแต่นบีให้จนกระทั่งนักวิชาการในหะดีษรายงานบอกว่าท่านนบีนั้นเหลือเพียงแค่ขนมปังหนึ่งแผ่นเอาไว้กินตอนเย็นเท่านั้นเองหรือไว้กินตอนบ่ายเท่านั้นเองนี่คือมุฮัมมัดผู้ที่ให้ไม่กลัวจนเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นคนที่ร่ำรวยในสายตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในสายตาเราอาจจะดูโอ้โหขนาดนั้นเลยหรือนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูบ้านนบีอีกเอาลึกไปตรงบ้านนบีตอนนบีมีชีวิตอยู่ท่านหญิงอาอิชะฮ์รายงานบอกว่าบ้านของเรานั้นไม่เคยจุดไฟมา1เดือนแล้วเรียกว่าแก๊สนะใช้ได้เป็นปีๆอ่ะพี่น้องบ้านนบีอิลลาอัสวาดานกินกันอยู่2อย่างน้ำกับอินทผลัมดูนะแต่นบีเชิดกุรบานได้ทุกปีผมก็เชื่อว่าบารอกาจากเงินทองของท่านนะนะและสิ่งหนึ่งดังเช่นที่ปรากฏหลายๆคนที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคยเจอนะบางคนเนี่ยสอนหนังสืออย่างเดียวมาชาลอไปทำอุมรอได้ทุกปีผมก็ยังงงอยู่ไปเอาเงินที่ไหนมาทำอุมรอผมนี่นะเป็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นทำงานอยู่สถานทูตทำงานอยู่อะไรก็แล้วแต่นี่นะจะหาเวลาไม่ใช่หาเวลาสิหาสตางค์ไปอุมรอเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินเห็นไหมพี่น้องบารอกาของเงินมันต่างกันบารอกาของโต๊ะครูสอนหนังสือกับบารอกาของคนทำงานธรรมดาแม้ว่าเม็ดเงินมันจะมากเหมือนเขาเรียกว่าเม็ดเงินของเรามันจะมากกว่าแต่บารอกาความจำเริญเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราน้อยกว่าเช่นเดียวกันใครที่สงสัยว่าตัวเองฉันจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะปีนี้ฉันสะดวกหรือไม่สะดวกนะกำลังสงสัยอยู่ก็อยากให้พี่น้องให้มีความสะดวกเข้าไว้ก่อนส่วนพี่น้องมีหนี้สินก็ไปชดใช้หนี้สินของท่านซะก่อนหลายๆคนบอกว่าอาจารย์ขอกู้หนี้ยืมสินได้ไหมอุทยานเนี่ยไม่ค่อยสะดวกอาจารย์พอเป็นหนี้ได้ไหมยืมตังค์เขาก่อนถ้าท่านสามารถใช้ได้ด้วยกิจการการงานของท่านก็ไม่ดีมีปัญหาอะไรแต่ถามว่าสมควรไหมก็ถือว่ายังไม่สมควรเท่าไหร่ถ้าเกิดยังไม่เคยทำเลยก็ว่าไปอ่ะนะแต่ถ้าเคยทำมาแล้วและปีนี้เนี่ยมันไม่สะดวกจริงๆอาจารย์ต้องทำหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าไม่สะดวกก็ถือว่าไม่ครบตามชุรูดวาญิบที่ต้องมีไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องเอาตามความสะดวกมาดูหะดีษสักบทหนึ่งที่จะได้รู้ว่าฮุกมของเรื่องราวของอุทยะเป็นอย่างไรนะในส่วนที่นักวิชาการเขามองว่าเป็นอุทยะเนี่ยเป็นวาญิบใครไม่ทำอุทยะถือเป็นบาปมีนักวิชาการเขามองแบบนี้เหมือนกันเขายึดตามหะดีษของท่านนบียึดตามอันกุรอานที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตลาบอกว่าฟาซอลลิลิรับปีกวันฮัดมุฮัมมัดจงละหมาดและจงเชื่อสัตว์พีคำว่าจงหรือคำสั่งเนี่ยเขาเรียกว่าคำสั่งใช้คำสั่งใช้เป็นความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัตินะนี่นักวิชาการกลุ่มนี้เขามองอย่างนั้นเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวาเลวะซัลลัมได้พูดในฮะดิษบทหนึ่งบอกว่าอาลากุลลิบัยตินอุดฮียะตุนทุกบ้านในบ้านที่เรียกว่าบ้านมุสลิมนะต้องมีอุดฮียะหนึ่งตัวหรือหนึ่งส่วนต้องมีการเชิดอุดฮียะบ้านไหนไม่มีอุดฮียะไม่ใช่มุสลิมนักวิชาการบอกหยิบยกหะดีษบทนี้หะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีบอกว่ามันวะจะดาซาตันบุคคลใดก็แล้วแต่ที่พบว่าตัวเองนั้นมีความสะดวกมีความง่ายดายซาตันนี่ก็ต้องมีความไปพูดคุยกันอีกนะว่าไอ้ความสะดวกความง่ายดายเนี่ยมันขนาดไหนมันอย่างไรเป็นหนี้เนี่ยสะดวกง่ายดายไหมหรือกินมื้ออดมื้อกินมื้อเนี่ยต้องเชิดอุทยะไหมก็ต้องไปตีความกันนะแต่เขามาพูดในท้ายหะดีษว่าฟาลัมยูดอฮีเมื่อพบว่าความสะดวกความสบายแต่ไม่ยอมเชื่อสัตว์พลีฟาลายะกรบันนะมุศัลลานะไม่ต้องมานั่งใกล้หรือว่าไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับมุศัลลาของเราคือนบีไม่ให้ละหมาดเลยพูดง่ายๆนะแต่การไม่ละหมาดนี่นะก็ไม่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นให้เราทำให้เป็นกาเฟสใดๆอ่ะนะเพราะคือเป็นการละหมาดซุนนะอันนี้หะดีษบทนี้ท่านนบีนั้นเขาเรียกว่าปรามให้ความสำคัญกับการเชือดอุดฮียะนักวิชาการกลุ่มนี้เขาเลยมองว่าอุดฮียะเป็นวาญิบใครไม่เชือดอุดฮียะถือเป็นบาปนักวิชาการส่วนมากพี่น้องจากประมวลหะดีษของท่านนบีแล้วเนี่ยนะแม้กระทั่งคำสั่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็จริง
แม้ว่าบางครั้งจะมีคำสั่งที่เป็นคำสั่งใช้แต่ไม่ใช่ทุกคำสั่งใช้จะเป็นวาญิบทั้งหมดต้องเข้าใจคำนี้ไหมเข้าใจนะถ้าหากว่าทุกคำสั่งใช้เป็นวาญิบนี่ก็ยุ่งเหยิงเหมือนกันชีวิตเราเนี่ยนะนักวิชาการก็มาแยกว่าคำสั่งใช้บางอย่างเป็นวาญิบคำสั่งใช้บางอย่างเป็นซุนนะคำสั่งใช้บางอย่างเป็นการให้ทิ้งอะไรลักษณะประมาณนี้ก็มีการแบ่งแยกในหมวดหมู่ของผู้รู้นักวิชาการก็แบ่งกันเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความง่ายดายในการที่เราจะอยู่ในสถานการณ์ในกับศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าหากว่าทุกคำสั่งใช้คือวาญิบนี่ยุ่งกันหมดเลยนะนักวิชาการบอกว่ามันจะต้องมีตัวที่มันมาเปลี่ยนจากคำสั่งใช้เนี่ยกลายจากวาญิบมาเป็นซุนนะว่าจะเป็นอย่างไรนักวิชาการกลุ่มนี้เขาก็เลยยึดหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีได้พูดว่าอิซารออัยตุมุลฮิลาลเมื่อใดก็แล้วแต่ที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้รับข่าวในการเห็นจันทร์เสี้ยวเดือนซุลฮิจญะห์เหมือนดังเช่นพรุ่งนี้นี่แหละใครก็แล้วแต่ที่เห็นจันทร์เสี้ยวได้รับข่าวจากประเทศซาอุดีอาระเบียว่าเห็นจันทร์เสี้ยวเดือนซุลฮิจญะห์แล้วเป็นอย่างไรล่ะท่านนบีบอกว่าวะอารอดะอะฮะดุกุมอัยยูฎอฮิยะและคนๆนั้นก็ต้องการที่จะเชื่อสัตว์พลีด้วยแสดงว่าเราอาจจะได้ข่าวกันทั้งหมดเนี่ยเราอยู่กัน100คนเนี่ยเราได้ข่าวหมดเลยเนี่ยเขาประกาศว่าอะไรซาอุดีอาระเบียเห็นเดือนแล้วเราก็จะเข้าตามซาอุดีอาระเบียนี่แหละอาราฟาต่ออาราฟาตรงกันเราเชื่อแบบนี้เนี่ยนะและเราก็จะเชื่อสัตว์พลีด้วยต้องการที่จะเชื่อสัตว์พลีคำว่าต้องการนี่แหละว่าอีดาอารอดาอาฮาดากุมว่าอีดาอารอดาอาฮาดากุมไอยูดอฮิยาใครก็แล้วแต่ที่ต้องการที่จะเชื่อสัตว์พลีแสดงว่ามีคนอาจจะไม่ได้เชื่อและมีคนที่จะเชื่อนี่แหละนักวิชาการบอกว่าคำนี้แหละมันเปลี่ยนจากวาญิบมาเป็นซุนนะแสดงว่าสามารถปฏิบัติตามความประสงค์ของเราหรือจะทำก็ได้นี่แหละพี่น้องอิซาอารอดะอะฮะดุกุมมิฉะนั้นท่านนบีบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเห็นจันทร์เสี้ยวของเดือนซุลฮิจญะห์ท่านจงงดเว้นจากการตัดเล็บตัดผมทันทีทันใดแสดงว่าอันนั้นเป็นวาญิบโดยไม่มีข้อสงสัยเลยแต่นบีบอกว่าอะไรอิซาอารอดะอะฮะดุกุมเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านต้องการที่จะเชื่อสัตว์พลีฟันยุมซิกอันชาริฮีวะอัลฟาริฮีจงงดเว้นจากการตัดผมและก็การตัดเล็บมือเล็บเท้านี่งดเว้นหมดนะพี่น้องเนี่ยวันนี้ใครจะตัดเล็บใครจะต้องการเชื่อสัตว์พลีนะเอาเฉพาะหัวหน้าครอบครัวนะพี่น้องนะใครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยส่วนคนที่เป็นลูกๆภรรยานี่นะไม่ต้องงดเว้นดังเช่นคุณสามีแต่ถ้าหากภรรยาเนี่ยมีเงินของตัวเองจากนาฟะกะของสามีจากการทำงานของตัวเองอยากทำอุทยะเป็นส่วนของตัวเองด้วยภรรยาคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นก็งดเว้นจากการตัดเล็บจากการตัดผมด้วยนักวิชาการบอกว่าดูสิตรงกันระหว่างการคลองเอียรอมณขณะนี้กับเหล่าบรรดาบุคคลที่จะเชื่ออุทยะเขาจะตัดได้เมื่อไรตัดเล็บได้เมื่อไรตัดผมได้เมื่อไรจนกว่าอุทยะของเขาจะถูกเชื่อและงดเว้นเมื่อไรเมื่อได้ข่าวในการเข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์นักวิชาการบางคนถามอาจารย์นี่มันเล็บมันขบอ่ะนั้นขอโทษนะไม่มีกลิ่นนะพี่น้องนะแค่ขบเฉยๆเจ็บมากเลยตัดได้ไหมเนี่ยผมเป็นคนเชื่ออุทยะด้วยนักวิชาการบอกคนว่าถ้าจำเป็นก็สามารถตัดได้มันจำเป็นมากกว่าเดินก็ไม่ปกติแล้วสามารถทำได้นะไม่ถึงขั้นเป็นวาญิบหรือเป็นบาปแต่ประการใดแต่สมควรที่จะงดเว้นจากการตัดเล็บและการตัดผมนะพี่น้องที่จะตัดผมก่อนก็รีบไปอะไรไปจัดการตัวเองซะก่อนถึงเวลาที่ตัวเองจะต้องจัดการตัวเองนะก็ก่อนจะเข้าเดือนซุลฮิจญะห์ตัดเล็บซะให้พรุ่งนี้เขาจะดูเดือนนะก็ตัดเล็บตัดผมทำความสะอาดประทินผิวเข้าสปานวดอะไรนะประคบร้อนประคบเย็นนะสปาผิวพรรณให้มันพองอัมพายอะไรเงี้ยนะไปจัดการตัวเองซะให้เรียบร้อยก่อนที่ซุลฮิจญะห์จะมาสำหรับเจ้าของสวนนะพี่น้องนะคนในครอบครัวเนี่ยภรรยาเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวภรรยาใช้ชีวิตปกติสามีเท่านั้น
ที่เป็นเจ้าของส่วนที่บอกว่าผมหนึ่งส่วนครับแล้วก็จะครอบคลุมคุณพ่อคุณแม่ลูกๆภรรยานะที่บอกกล่าวไว้ด้วยแล้วภรรยาที่อาจจะไม่ได้บอกไว้ก็ขอบคุมไปหมดเลยนะแต่วันนี้มีอะไรก็บอกกันนะอย่าให้ถึงเวลาที่มันบอกกันไม่ได้มันจะยุ่งกันใหญ่ก็คือสรุปว่าแม้ว่าภรรยาเราจะมีหลายคนขอโทษทีภรรยาเราจะมีหลายคนนี่เป็นเรื่องอนุญาตนะสำหรับคนมีความสามารถก็ครอบคลุมด้วยอุตฮิยะเพียงแค่หนึ่งส่วนนะอาจารย์เกรงใจอัลลอฮ์เหลือเกินโอ้โหนี่ครอบคลุมขนาดนั้นดูนบีเชือดนะนบีเชือดสองตัวนบีบอกว่าฮาซาอันนีวะอันอะฮลีตัวนี้เนี่ยนะของฉันแล้วก็ครอบครัวฉันวะฮาซาอันอุมมะตีอีกตัวนึงเป็นของอุมมะห์ประชาชาติของฉันลัมยูดอฮีที่ไม่มีโอกาสจะเชือดกุรบานเราอาจจะไม่มีโอกาสเชือดนบีเชือดให้เราแล้วนะเพราะอุทยาของนบีนี่กว้างจนกระทั่งถึงกิยามะห์เลยนะก็เอาไว้ปลอบใจคนอาจจะไม่มีโอกาสทำกันได้ทุกปีแต่สำหรับพี่น้องที่มีความสามารถอยากจะให้ทำนะอยากจะให้กระตือรือร้นกับเรื่องราวของการเชือดอุทยาผมยังชื่นชมนะในสถานที่แห่งหนึ่งที่เรารู้จักกันนะอย่างมัสยิดอันซอริสซุนนะบางกอกน้อยนี่มาชาอัลลอฮ์นะเชือดกุรบานทีละ40ตัวอัลลอฮุอักบัรแสดงว่าแม้ว่ามูเก็มในบ้านของเขานี่นะอาจจะหนึ่งบ้านอาจจะหนึ่งตัวเลยด้วยซ้ำนะก็มีกี่คนล่ะเขาก็คนละส่วนสองส่วนคนละส่วนสองส่วนแล้วไม่ใช่งัวเล็กๆนะพี่น้องงัวตัวเบอร์เริ่มเลยนะเขามากันนี่แบบว่ามอบให้อัลลอฮ์นี่สวยๆเลยเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีอีกมัสยิดอีกมากมายในกลุ่มของเราเนี่ยก็ควรจะมีนะเชือดกุรบานเชือดโดยการละหมาดอีดโดยการและสมควรนะที่จะรับประทานเนื้อกุรบานเป็นมื้อแรกกุรบานของเราอะนะถ้าเป็นไปได้หมายถึงว่าเรามาละหมาดด้วยกันณสถานที่แห่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าวาญิบเราต้องกินเนื้อกุรบานนะพี่น้องนะคือวาญิบสมควรที่จะกินเนื้อกุรบานของเราเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมาละหมาดเนี่ยท่านเอาแพะมาด้วยแล้วท่านละหมาดเสร็จท่านก็หันหน้าแพะลงแล้วท่านก็บิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรท่านก็รับประทานเนื้อกุรบานของท่านนะเราเชื่อกับใครอ่ะเช่นเราเชื่อกับอิหม่ามบอกเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยตัวที่3นะของเธอนะก็เชื่อไม่เก่งถ้าเชื่อได้ก็สมควรเชื่อด้วยตัวเองนักวิชาการบอกว่าต้องเชื่อด้วยตัวเองเนี่ยดีที่สุดเลยเพราะอะไรอ่ะตรงตามแบบของท่านนบีเชื่อด้วยตัวของท่านเองไม่สามารถอาจารย์กลัวเลือดกลัวมันจะเปื้อนกลัวเลอะเทอะแล้วก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่กลัวคอมันกลัวลมหลอดลมมันจะไม่ขาดอะไรประมาณนี้ไม่เคยเชือดไม่มีประสบการณ์สามารถวอกเกนมอบหมายให้กับคนมีความชำนาญได้แต่ในหะดีษบทหนึ่งแม้ว่าจะมีผู้รู้นักวิชาการพูดคุยในแง่ของสายรายงานบ้างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายาฟาติมาโอฟาติมาเอ๋ยฟาติมาเธอจงมาดูเนี่ยอุดฮิยะของเธอฟัชชีดีฮามาดูสิเพราะว่าการเชิดกุรบานเป็นอิบาดะห์อยากจะให้เรามาตักบีรกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรมาชาอัลลอฮ์แล้วเราก็ไม่ได้หมายความว่าหลั่งเลือดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเรานั้นกระหายเลือดไม่ใช่นะเป็นการเขาเรียกว่าอิบาดะห์พักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าลัยยานาลลอฮุลูฮูมุฮาวะลาดิมาอูฮาวะลากินยานาละกุมุตตักวามิงกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รับเลือดไม่ได้รับเนื้อจากพวกท่านทั้งหลายเลือดเนื้อทั้งหลายเนี่ยก็คือเนื้อจากกุรบานเนี่ยเอาไปแจกกันเอาไปกินด้วยกันเอาไปเฉลิมฉลองกันในวันอีดนะแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ได้จากพวกเราคือตักวาน้อมรับคําสั่งนะน้อมรับคําสั่งขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องท่านใดที่เชิดกุรบานในปีนี้ขอแสดงความยินดีด้วยขอให้กุรบานของท่านเป็นกุรบานที่มักบูละเป็นกุรบานที่ได้รับการตอบรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษบทหนึ่งนะจากรายงานของท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮูอยากจะขยายความหะดีษบทนี้ให้พี่น้องได้รู้อีกสักนิดนึงนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุจากท่านบะรออิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวว่าคอรอจันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาวมออุดฮัน
วันหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกมาที่วันอัดุนอัฎฮาเนี่ยนะท่านนบีได้ออกมาจากบ้านของท่านอีลัลบะกียะท่านนบีมาทางทิศของบะกียะมาทำอะไรพี่น้องฟายุฟะศ็อลลารอกาอะตัยนี่ท่านนบีก็นำละหมาดอีก2รอกาอ์ด้วยกันหลังจากนั้นอันนี้เป็นหลักฐานอีกหลักฐานนึงนะพี่น้องนะหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีหลักฐานว่าท่านนบีละหมาดอีดที่มุศ็อลลาพี่น้องฟังผมดีๆนะการละหมาดอีดเนี่ยมีพี่น้องหลายคนถามผมหลายท่านมีอิหม่ามท่านนึงถามผมอัลเลาะห์ยัรฮัมอัลเลาะห์ก็ได้เมตตาท่านแล้วนะก็ได้ฟังสิ่งที่ผมได้อธิบายแล้วเป็นญาติของผมเองแต่ตอนนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วได้เคยถามผมบอกว่าอาจารย์มันจำเป็นขนาดไหนหรือมันสำคัญขนาดไหนที่ต้องละหมาดมุศัลลาผมยืนยันกับท่านก่อนนะการละหมาดอีดเนี่ยแม้กระทั่งนักวิชาการหลายคนก็พูดว่าการละหมาดอีดหากว่าไม่ละหมาดการดำรงชีวิตของเราก็ปกติไม่ได้มีบาปแต่ประการใดแต่การละหมาดอีดถือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์จนกระทั่งนักวิชาการบางคนบอกว่าต้องกอฎอชดเชยต้องกอฎอชดเชยหากว่าปรากฏว่าเราเนี่ยจะมาละหมาดพอมาถึงมุศัลลาเขาละหมาดไปแล้วละหมาดไปแล้วทำไงเราก็ตั้งซอกถ้าหากเรามาคนเดียวมากับภรรยาเราเราก็ละหมาดกับภรรยาของเรานักวิชาการบอกว่าถ้าจะกลับบ้านโดยไม่ละหมาดไม่อนุญาตต้องกอดอชดเชยแม้แต่ว่าเรามาไม่ทันเพราะฉะนั้นนักวิชาการหรือตื่นมาปรากฏว่าเขาละหมาดไปแล้วเราจะทำไงดีอ่ะเขาละหมาดไปเรียบร้อยแล้ววันนั้นโอ้โหไปจัดมุศัลลามาอย่างเหนื่อยเลยเป็นไงอ่ะหลับเพลินตื่นขึ้นมาอ้าวเขาละหมาดไปแล้วรันอยู่บ้านไม่ได้ละหมาดต้องชดเชยกอฎอนะต้องชดเชยกอฎอด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องถือได้ว่านักวิชาการก็แนะนำให้เรานั้นชดเชยกอฎอเอานะครับว่าการละหมาดอีดถือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ที่ท่านนบีกระทำไม่เคยทิ้งเหมือนกันนะครับก็ต้องปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องหลังจากที่ท่านนบีนั้นละหมาดอีดท่านนบีจะละหมาดที่มุศ็อลลาคำว่ามุศ็อลลาก็คือที่โล่งสามารถที่จะมากันได้ทั้งหมดเวลาเป็นมัสยิดเนี่ยพี่น้องอย่างน้อยที่สุดมัสยิดเนี่ยมีข้อจำกัดหนึ่งคนมีประจำเดือนมาไม่ได้มัสยิดสูงสูงนี่เหมือนกับสุเราเนี่ยสูงสูงบางไม่ไปสุเราละหมาดกับเขาเหรออัลลอฮฺอักบัรจะไปยังไงล่ะข้อเข่าไม่ค่อยดีขึ้นบันไดไม่ได้เดี๋ยวขอดุอาให้นะไปเถอะมาไม่ได้อีกคนนึงแล้วเห็นไหมเห็นคุณค่าของมุศ็อลลาไหมพี่น้องแล้วคุณค่าที่สูงที่สุดคือท่านนบีท่านนบีเนี่ยละหมาดที่มัสยิดของท่านได้พันเท่าท่านนบีจะไม่ไปละหมาดมุศ็อลลาบักเกียเพื่ออะไรเรียกร้องเชิญชวนอิหม่ามสับบุรุษพี่น้องทุกท่านให้ความสำคัญในการละหมาดอีดแบบมุศ็อลลามุศ็อลลาของท่านจะอยู่ข้างสุเราก็ถือเป็นคงถือเป็นมุศ็อลลานะอย่างน้อยข้างสุเราของท่านก็ได้รวบรวมคนในหมู่บ้านของท่านไว้ทั้งหมดใครบ้างล่ะคนมีประจำเดือนได้มาฟังคุตบะห์เป็นอย่างน้อยคนที่นักท่านนบีได้บอกว่ามีคนมีสุภาพสตรีบางคนเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนเก็บเป็นผู้หญิงเก็บเนื้อเก็บตัวขี้อายถ้าจะออกมาอีกทีก็ออกมาวันแต่งงานแล้วพูดง่ายๆเก็บเนื้อเก็บตัวมากๆเลยพ่อเขาเก็บไว้อย่างดีเลยเอาไว้ให้สามีไว้แต่งงานทีเดียวเป็นคนขี้อายวันอีดนบีให้ออกมาผู้หญิงมีประจำเดือนออกมาด้วยจนกระทั่งซอฮาบะห์บางคนขอโทษนะครับอันนี้อาจจะสมัยก่อนนะพี่น้องนะบางคนเนี่ยได้บางรายงานหรือเท่าที่ผมพอจะจำได้ซอฮาบียะห์บางคนมาละหมาดอีดนะข้างล่างเนี่ยเป็นเหมือนถาดที่เขารองเลือดประจำเดือนนะสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่มีไอ้ที่เก็บเลือดประจำเดือนเหมือนดังเช่นในสมัยของเรานะอันนี้แสดงออกให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับการมามุศ็อลลาแต่ถ้าเป็นสุเรามันมาไม่ได้ไงแต่ถ้าเป็นมุศ็อลลามาได้แต่ถ้าหากว่าจะละหมาดแล้วละหมาดสุเราซ้อแม่อาจารย์ซ้อครับไม่ได้ละหมาดซ้อแม่อาจารย์ไม่ได้ละหมาดก็ซ้อครับแต่ขาดซุนนะห์มุอักกะดะห์ครับนะประมาณนั้นพี่น้องจะเข้าใจแต่การละหมาดอีดเนี่ยการละหมาดมุศ็อลลาอัฟดอลกว่าดีกว่าท่านนบีเนี่ยทิ้งมัสยิดของท่านที่ได้พันเท่าไปละหมาดที่มุศ็อลลาพี่น้องติ้งต่างนิดนึงว่าท่านนบีอยู่มักกะห์
มักกะละหมาดได้เท่าไหร่แสนเท่าแต่มักกะเนี่ยนะมีข้อแตกต่างจากมาดีนะเล็กน้อยนั่นก็คือว่ามักกะเนี่ยนะพี่น้องในเขตตะนอฮารามทั้งหมดเลยที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะเป็น10กิโลเนี่ยได้แสนเท่าทั้งหมดอันนี้ไม่มีข้อขัดแย้งนะในหมู่ผู้รู้นักวิชาการแต่ว่าที่มัสยิดที่มาดีนะเนี่ยต้องละหมาดที่สุเราถึงจะได้พันเท่านอกเขตแม้ว่าอยู่ในเขตตะนอฮารามก็ได้25เท่า27เท่านะพี่น้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีทีนี้ท่านนบีก็ทิ้งอะไรทิ้งละหมาดที่มัสยิดของท่านไปสู่มุศัลลาคาดว่าถ้าท่านนบีอยู่มักกะท่านนบีก็จะทิ้งมัสยิดอันฮารอมเหมือนกันไปละหมาดที่มุศัลลาคำถามหลายคนคงตั้งคำถามกับผมบอกว่าอาจารย์แล้วก็สมัยนี้มันเป็นซุนนะห์กันตรงไหนเนี่ยเห็นละหมาดสุเรากันหมดทั้ง2มัสยิดอะไรมันทำได้หามุศัลลาใหญ่ขนาดนั้นได้มั้ยล่ะมันไม่มีมุศัลลาใหญ่ขนาดนั้นก็ละหมาดที่มัสยิดนะพี่น้องนะแต่ถ้าท่านทำได้ผมอยากจะส่งเสริมให้ท่านได้ใช้มุศัลลาเพราะการใช้มุศัลลาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คือมันจะรวมคนทั้งหมดเลยคนยิ่งเยอะผลบุญยิ่งมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะพี่น้องนะคนยิ่งเยอะผลบุญยิ่งมากก็อยากจะให้พี่น้องส่งเสริมในการละหมาดมุศัลลาในวันอีดด้วยนะครับอ่ะหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะโอ้มาชาอัลลอฮ์นะเราก็ไปกันแบบว่ารวดเร็วทันใจเหมือนกันนะเวลาเนี่ยซุมมาอักบะละอะลัยนาบีวะจีฮีฟะกอละหลังจากที่ท่านนบีละหมาดเสร็จท่านนบีก็หันมาหาพวกเราแล้วก็บอกกับพวกเรานะซีฮัดกับพวกเราบอกว่าอินนะเอาวะละนูซุกีนะนี่คือสิ่งแรกที่เราจะปฏิบัติในวันนี้เนี่ยนะนั่นก็คือในวันเนี้ยในวันอีดเนี่ยนั่นก็คืออันนับดาบิศศอลาติที่เราจะเริ่มต้นด้วยกับการละหมาดนั่นก็คือการละหมาดอีดนะซุมมานัรญิอูฟานันฮารต่อจากนั้นเราจะกลับจากมุศัลลาในแบบฉบับของท่านนบีนะเราจะกลับจากมุศัลลาไปอะไรฟานันฮารไปเชื่อศาสตร์พลีนะฟามันฟาลาดาลิกะบุคคลใดทำแบบนี้ฟากอตวาฟากอซุนนะตินาใครก็แล้วแต่ที่ทำแบบนี้ตรงตามแบบซุนนะของเราซุนนะของท่านนบีฟามันฟาลาฟามันซาบาฮาก็บลาดาลิกาแต่ใครก็แล้วแต่ที่เขาไปเชื่อสัตว์พีก่อนละหมาดนะฟาอินนามาฮิยาชัยอุนอัจจลาฮูลีอัลลีฮีดังกล่าวนี้คือสิ่งที่เขานั้นได้มอบให้กับครอบครัวของเขาทำแบบรีบทำไปนิดนึงไม่ดูเวลาให้เหมาะสมไลซามินันมินันนุสุกิฟีชัยไม่นับว่าเป็นการเชื่อสัตว์พีหรืออุดฮิยาแต่ประการใดพวกองค์กรศาสนาทั้งหลายเขาเชื่อวันที่2กันเป็นส่วนใหญ่เพื่อลดปัญหาช่องว่างไม่รู้ว่าลดช่องว่างมั้ยนะหรือเพิ่มช่องว่างก็ไม่รู้ลดช่องว่างให้ทุกคนได้ละหมาดแล้วแล้วก็เชื่อนะผมเองก็เป็นองค์กรศาสนาเหมือนกันนะพี่น้องผมก็ทำอย่างนั้นแหละเพราะว่าบ้านเราเนี่ยบางทียังไม่ตรงกันไงนะแต่ที่หากว่าพี่น้องทั้งหลายละหมาดตรงกันนะเราก็เชื่อวันเดียวกันแต่มันก็มีข้อจำกัดหลายๆเรื่องนะพี่น้องนะการเชื่อดอุทยาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อได้ตั้งแต่วันอีดและก็อายามุตชริกอีก3วัน11 12 13นะพี่น้องนะก็อยากจะให้พี่น้องช่วยกันทำใจร่มๆนะอย่าเพิ่งว่าโอ้โหองค์กรศาสนาเป็นองค์กรซุนนะห์แท้ๆเนี่ยเวลาสอนศาสนานี่สอนอย่างเวลาไปทำเนี่ยเชื่อวันที่2ซะอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยนะคือผมเองก็เชื่อไม่ได้พี่น้องต้องขอมาอัพด้วยคนทำก็ไม่มีก็ต้องอาศัยตามคิวเขาด้วยนะก็ใจเย็นๆกับผมสักนิดนึงแล้วก็ใจเย็นๆกับองค์กรศาสนาด้วยนะจะได้ไม่ทะเลาะกันมากส่วนถ้าพี่น้องอยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วสะดวกก็เชื่อวันนั้นเลยดีที่สุดเลยพี่น้องเชื่อหลังละหมาดนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีใครเชื่ออันนี้เราคุยกันเรื่องเชื่อก่อนละหมาดนะใครเชื่อก่อนละหมาดถือว่าไม่ใช่การเชื่ออุทยะเป็นความดีที่เขาได้มอบให้กับครอบครัวกินก็คือเป็นเนื้อเหมือนเราไปซื้อเนื้อตลาดแล้วพูดง่ายๆทั่วๆไปนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้หวังว่าพี่น้องคงได้ความรู้บ้างนะจากการที่มานั่งฟังผมสิ่งอันใดที่ผมพูดไปแล้วก็ดูอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมก็ขอมาอัฟไว้ด้วยมีเรื่องราวมากมายนะพี่น้องนะในเรื่องราวของอุดฮิยะอีกนิดนึงเรื่องของอุดฮิยะเนี่ยพี่น้องเป็นเรื่องที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ล็อกสเปคไว้นิดนึงนะอิหม่ามนะอิหม่ามปะไม่ใช่นะหน้าเหมือนอิหม่ามประเวศเลยใช่ไหมไม่ใช่นะบังข้างหลังกับบังข้างหลังนะไม่ใช่นะมาชาอัลลอฮ์หน้าคล้ายกันเลยมี
เคยไปเจอกันอยู่ที่ประเวศท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการเชือดอุฮัยยะเนี่ยนะจะต้องปราศจากสัตว์ที่ใช้เชือดเนี่ยต้องปราศจากจาก4อย่างด้วยกันอะไรบ้าง1อันเอารออันบัยนเอารูฮานั่นก็คือสัตว์ที่ตาบอดสัตว์ตาบอดเชือดไม่ได้พี่น้องก็คือ1นอกจากครบอายุแล้วนะดังเช่นที่เราเรียนกันมาครบอายุมีอะไรบ้างล่ะถ้าเป็นอูฐต้องครบ5ปีเข้าปีที่6อูฐนะพี่น้องนะอูฐเนี่ยต้องครบ5ปีเข้าปีที่6ต่อไปนะครับวัวหรือว่าควายก็แล้วแต่นะวัวควายนี่เชือดได้นะพี่น้องนะเมื่อก่อนเราไม่ได้เชือดวัวก็เชือดควายกันแต่เดี๋ยวนี้ควายคงราคาแพงมากละวัวกับควายเนี่ยนะครับก็เชือดปีที่2เข้าครบปีที่2เข้าสู่ปีที่3นะอะไรอีกล่ะแพะก็คือครบปีที่1เข้าสู่ปีที่2ขวบนึงอ่ะพูดง่ายๆประการต่อไปก็คือแกะใช่ไหมแกะกับแพะนี่ไม่เหมือนกันนะแกะก็เป็นไง6เดือนเข้าสู่เดือนที่7นะก็ชุรุดเงื่อนไขเดียวกับการทำอักีกอแหละนะเงื่อนไขเดียวกันนะครับคุณสมบัติของมันก็คือ1ต้องท่านนบีบอกว่าอัลเอารออุนบัยยินเอารูฮาจะต้องไม่ตาบอดนะโดยที่มันตาบอดแบบชัดเจนเพราะว่าสัตว์ตาบอดเนี่ยบางทีการกินการอยู่การดื่มการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะไม่มีความสมบูรณ์ดังเช่นสัตว์ตาดีขอโทษด้วยนะประมาณนี้นะวันมารีดูอันไบยินูมารอดูฮาและอะไรแล้วก็การอาการเจ็บป่วยของมันที่มันเจ็บป่วยที่ชัดเจนเช่นมันอาจจะเป็นโรคอะไรโรคหนึ่งแล้วมีผลกับร่างกายของมันก็ไม่อนุญาตในการเชือดอุฮัยยะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายกับคนกินคนอะไรต่ออะไรด้วยนะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับวันอารจาอุลไบยินดีลาอูฮาและกษัตริย์ที่ผอมโกรกเลยพี่น้องจนกระทั่งเห็นซี่โครงของมันก็ไม่อนุญาตให้มันเชื่อไม่อนุญาตให้มันเชื่อมันกันเพราะอะไรอ่ะเพราะสัตว์ที่ผอมดังกล่าวนี่พี่น้องมันน่าเวทนาแล้วยังไปเชื่อมันอีกนี่นะไปขูนให้มันอ้วนซะก่อนพี่น้องค่อยเอามันมาเชื่อนะศาสนาจึงวางสเปคไว้นะวัลกาบีรอตุลละตีลาตัมลาตัลาลาลาตัมกอท่านนบีก็บอกว่าอีกชนิดหนึ่งก็คือสัตว์ที่มีไม่ใช่สัตว์ที่มีความวิปลาสหรือเป็นวัวบ้าเป็นควายบ้าอะไรประมาณนี้เป็นสัตว์ที่มีสมองที่แปลกๆเพราะว่ามันก็จะไม่สนใจตัวมันเองมันก็จะสนใจแต่อารมณ์ของมันนะอันนี้ก็คือ4สัตว์4ชนิดที่ท่านนบีบอกว่าลักษณะแบบนี้ไม่อนุญาตให้เอามาเชื่อสัตว์พลีนะครับมีพี่น้องสงสัยอะไรไหมอีกนิดนึงส่วนคนเชื่อคนเชื่อหมายถึงคนที่เชื่อสัตว์นะนะรับเชื่อสัตว์เนี่ยหลายคนบอกว่ามาเชื่อสัตว์ได้นะมาเชื่อกุรบานหน่อยแล้วก็เดี๋ยวหนังกระดูกไขมันเนี่ยนะแกเอากลับไปเลยแล้วก็เป็นค่าเชื่อไปด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะพี่น้องนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เชื่อสัตว์ในวันนั้นในวันเชือดอุฮัยในการเชือดสัตว์เชือดดำของท่านเนี่ยท่านนบีเชือดคนเดียวเนี่ย63ตัวหลังจากนั้นก็มอบให้อาลีอิบนุอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้เชือดต่อจากท่านนบีท่านอาลีบอกว่าอามารอนีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ฉันเนี่ยได้เชือดสัตว์พลีเนี่ยนะต่อจากท่านเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้ซอดาเกาะห์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังของมันกระดูกของมันเนื้อของมันเนี่ยให้กับคนยากจนวะอัลลาวะตียันจัซารอมินฮาอย่าได้ให้อะไรกับคนที่อะไรคนเชื่อเป็นอันขาดหมายถึงเป็นค่าเชื่อสัตว์หมายถึงอะไรหมายถึงเป็นการวางเงื่อนไขไว้ก่อนหากว่าแกเชื่อสัตว์เนี่ยทั้งหมดเลยนะหนังน่ะเป็นของแกแต่ฉันไม่จ่ายค่าจ้างนะอันนี้ได้ไหมไม่ได้นะเราต้องให้ค่าจ้างต่างหากเช่นมาเชือดตัวเท่าไหร่ตัวละพันตัวละพันเชือดไปเลย6ตัว 6,000 จ่ายเข้าไปส่วนหนังกระดูกไขมันไปทำอะไรไม่ได้หลายคนบอกว่าก็เอาไปซอดาเกาะห์ถ้าหากว่ามีคนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาจะเอาอะไรอันนี้ก็เอาไปได้หรือ
เราให้คนนั้นเอาไปซะดะกอฮ์แล้วเอาเงินไปให้สุราเอาไปซะดะกอฮ์ให้เด็กกำพร้าก็ใช้ได้แปลงไปหรือว่าก็คือขายให้กับโรงหนังไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้อะไรอ่ะนะแต่สมัยก่อนเนี่ยบางทีเขาอาจจะใช้เป็นเสื้อผ้าขนสัตว์เขาก็เอาไปใช้ต่อยอดไปฟอกกันได้แต่สมัยเรานี่ไม่มีแล้วเราก็ไปแปลงเป็นอย่างอื่นแต่ให้เป็นค่าจ้างเป็นค่าต่างตอบแทนไม่ได้โอเคนะพี่น้องนะชัดเจนนะให้ต่างหากนะพี่น้องนะไม่เกี่ยวข้องกับที่เราคิดพิจารณากันมานะคงจะมีคำถามเยอะเหมือนกันนะการเชือดอุทยะนี่พี่น้องท่านนบีส่งเสริมให้แบ่ง3ส่วนส่วนที่1เรารับประทานกับครอบครัวส่วนที่2ให้กับคนยากจนคนขัดสนส่วนที่3ให้กับญาติสนิทมิตรสหายที่ใกล้ชิดทั้งคนรวยคนจนรับได้หมดแม้กระทั่งคนที่เป็นคนกาเฟรก็สามารถรับเนื้ออุทยะเราได้มีขัดแย้งไหมไม่มีนะมีใครสงสัยไหมเป็นฟัตวาของเชคมิมบาเชคอุไซมีนแล้วก็หยิบยกจากอันกุรอานอันฮะดิษด้วยหยิบยกจากอันกุรอานด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่กระทำได้แต่ก็ยึดถือให้เป็นมุสลิมก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเป็นเนื้ออิบาดะห์ก็ให้กับมุสลิมแต่ถามว่าคนคนนี้ก็ทำงานกับเรามานานเป็นคนล้างรถเป็นคนดูแลสวนวันนี้วันอีดอีดุลอัฎฮาเนี่ยอยากจะให้เนื้อเขาไปรับประทานด้วยเนี่ยได้ไหมทำได้นะทำได้สิ่งที่เราทานไม่ได้ให้เขาไม่ได้หลายคนบอกว่าอาจารย์เขามารอเอาเลือดเขาไปทำอะไรนะไปทำลาบเลือดไปทำอะไรนะเขาเรียกอะไรอีกนะฮะเขาเรียกอะไรทำอะไรตาอะไรของเขาอะอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่เราทานไม่ได้ให้เขาไม่ได้นะก็ขอสงวนสิทธิ์ว่าไม่เอานะไม่ให้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 ทิศนะไม่ให้ทิศก็ได้นะประมาณนี้นะแต่ว่าเนื้อให้ได้นะไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับก็ประมาณนี้การทำอุติยาให้คนตายได้ไม่ได้พี่น้องอุติยาให้คนตายนักวิชาการพูดคุยและอธิบายความดังต่อไปนี้1หากว่าคนตายดังกล่าวเพิ่งเสียชีวิตไปก่อนที่วันอีดุลอัฎฮาจะมาเช่นเสียชีวิตในเดือนรอมฎอนหรือเสียชีวิตหลังเดือนรอมฎอนแล้วก็ทิ้งสตางค์ไว้บอกว่าป้าเนี่ยทำอุดฮียะทุกปีนะลูกถ้าป้าเสียชีวิตไปก็เอาเงินตรงนี้ไปทำอุดฮียะด้วยนักวิชาการบอกว่าจำเป็นจะต้องทำให้เขาเพราะนี่เป็นนอกเหนือจากวารซานะพี่น้องนะนอกเหนือจากเขาเรียกว่าอะไรล่ะจากอะไรจากการแบ่งมรดกอันนี้เป็นเงินเฉพาะเจาะจงเนี่ยเก็บไว้ 7,000 เนี่ยทำทุกปีเลยหรือเรารู้ใจพ่อเราทำทุกปีก่อนทำดีแล้วทิ้งเงินไว้ทำให้เขาได้ในปีนั้นปีเดียวนะสามารถกระทำได้แต่หลังจากที่เขาตายเช่นคิดถึงโตกีโตวังน่าจะไม่เคยทำกันมาก่อนทำอุทิยาในบ้านเรามีคนมียาฟัดแล้วก็มีโตกีโตวังอีก6คนอยู่ไหนเนี่ยโตกีโตวังเนี่ยกูโบมียาฟัดเนี่ยเป็นคนเป็นคนเดียวลูกๆยาฟัดเนี่ยตาแป้วแป้วแป้วนี่ไม่มีเจ้าของอุทิยาตรงนี้เลยเป็นของโตกีโตวังนักวิชาการไม่ส่งเสริมเข้าใจนะท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮีมะฮุลลอฮ์บอกว่าหากว่าเขาไม่ทิ้งเงินไว้ไม่มีวะซียะห์ไม่มีเงินไว้เนี่ยไม่อนุญาตให้ทำอุดฮิยะห์ให้กับมายัตที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนคนที่เสียชีวิตใจนานแล้วไม่ต้องทำอุดฮิยะห์ให้เขาหากว่าการทำอุดฮิยะห์ของเราเป็นผลพวงอันเนื่องมาจากว่าเขายึดมั่นในซุนนะห์มาก่อนเขาส่งเสริมพวกเรามาก่อนเขาได้รับผลบุญด้วยอันเนื่องมาจากว่าเขาได้ส่งเสริมเราในขณะที่เขามีชีวิตโอเคโอเคนะการเชือดอุทยาของคนทำฮัจญีไปทำฮัจญ์ปีนี้อยากจะทำอุทยาด้วยทั้งที่ตัวเองก็เชือดดำแล้วนะแต่สิ่งที่สำคัญคือเวลาท่านนบีไปทำฮัจญ์ในฮัจญะตุลวะดาเนี่ยนบีก็ไม่ได้เชือดอุทยาไม่ได้สั่งเสียให้คนในบะดีนะห์เชือดอุทยาให้กับตัวของท่านท่านก็เชือดดำแทนที่มักกะนะก็เพราะฉะนั้นสำหรับคนฮัจญีทั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องสั่งเสียให้คนที่บ้านเชือดอุทยาให้หากว่ามีความสามารถมีความรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างฉันเชือดทุกปีแต่ปีนี้ไปทำฮัจญ์สั่งเสียไว้ได้ไหมทิ้งสตางค์ไว้ได้ไหมนักวิชาการบอกว่าอันนี้ทำได้นะทำได้
แต่ถ้าหากว่าต้องไปสามว่าส่งเสริมมากขนาดไหนก็ไม่ส่งเสริมมากขนาดนั้นเพราะเราก็ไปเชื่อดำอยู่แล้วนะประมาณนั้นนะแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะไม่ได้มีข้อห้ามแต่ประการใดโอ้ยข้อห้ามถึงขั้นบาปเลยไหมไม่ถึงขั้นนั้นนะประมาณนั้นนะพี่น้องนะการเชิดอุทยากับอักติกอก็พูดคุยไปบ้างแล้วนะก็หวังว่าวันนี้สิ่งที่ผมได้พูดคุยก็คงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสิ่งอันใดที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกก็ขอมาอัพพี่น้องไว้ด้วยสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็อยากจะให้พี่น้องนั้นได้ไปปฏิบัติสิ่งอันใดที่แล้วก็ขอให้พี่น้องได้ชื่นชมแล้วก็เป็นข่าวดีกับตัวของท่านที่มาชาลอปีนี้ท่านได้มีโอกาสเชิดอุทยาการเป็นเจ้าของส่วนกันก็ถือเป็นความยินดีและเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺสุภาโนอาตาลาให้เรานั้นได้มีความรู้สึกว่านี่คือเราทำเพื่ออัลลอฮฺสุภาโนอาตาลาไม่ได้หมายความว่าเป็นการโอ้อวดเป็นการตะกับบดหรือการโอ้อวดแต่ประการใดเพราะดังเช่นที่อัลลอฮฺสุภาโนอาตาลาบอกว่าคุณอินนัสลาตีวานุสุกีวามะฮยายาวามะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลาชารีกะละแท้จริงการถือศีลการละหมาดของฉันการเชื่อสัตว์คลีของฉันการมีชีวิตของฉันการตายของฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์การเชื่อดุริยะต้องมาจากหัวใจของเรามาจากความบริสุทธิ์ใจของเราและมาจากเงินที่ฮาลาลของเราด้วยหวังว่าวันนี้คงให้ประโยชน์กับพี่น้องไว้เท่านี้พี่น้องมีคำถามมีอะไรที่จะพูดคุยไหมครับเอาสักประมาณ5นาทีอินชาอัลเลาะห์บิอิซนิลลาห์ผมมานะละหมาดด้านนอกถ้าแถวมันต่อเนื่องกันนะก็ถือว่าได้ผลบุญ 1,000 เท่าเหมือนกันเช่นในสมัยก่อนผมตอนผมเรียนอยู่เนี่ยเวลาผมไปซื้อของในตลาดผมเข้าสุราไม่ได้ผมก็ต้องไปต่อแถวให้มันยาวจนกระทั่งแต่นักวิชาการเขาไม่ส่งเสริมนะเพราะว่าเอ้ยไปละหมาดกันตรงนั้นนะข้างในยังว่างกันอีกเยอะเลยแต่มันเข้าไม่ได้ครับเพราะมีถุงถือของอยู่นะสมัยนี้ก็คงจะเบาๆกันแล้วเรื่องการค้นเรื่องพวกนี้การอะไรพวกนี้ก็แต่ว่าสมควรที่จะละหมาดด้านในเพราะด้านในยังว่างอีกเยอะส่วนถ้าหากมันล้นออกมาข้างนอกก็ถือว่าเป็นแถวที่ต่อเนื่องกันมาถามว่าผลบุญได้พันเท่าไหมก็ยืนยันกับพี่น้องว่าการละหมาดทั้งหมดเนี่ยได้พันเท่าเหมือนกันนะครับวัลลอฮุตาลาอาลัมบิศวับแต่อยู่ดีๆจะไปตั้งซอฟเองนี่นะอยู่ข้างนอกเองอันนี้ไม่ส่งเสริมนะนักวิชาการบางคนบอกว่าให้เข้าด้านในดีกว่านะครับยะซากุมุลลอฮ์ไปรันครับครับผมเรื่องอะไรนะมะห์รอมมีพี่น้องถามมาเรื่องเกี่ยวกับมะห์รอมเรื่องของการทำฮัจญ์นะว่าจำเป็นจะต้องมีมะห์รอมหรือไม่นักวิชาการส่วนมากพูดคุยในเรื่องของมะห์รอมว่าเป็นดังเช่นเงื่อนไขหนึ่งของเงื่อนไขของการมีความสามารถหากว่าสตรีคนใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นอาจจะมีความสามารถอย่างอื่นทุกอย่างเหลืออยู่อย่างเดียวคือมะห์รอมมะห์รอมเนี่ยอาจจะอายุเยอะแล้วแต่มะห์รอมก็ไม่ใช่แค่สามีคนเดียวนะพี่น้องนะมะห์รอมยังเป็นลุงก็ได้ลุงได้นะได้นะลุงก็คือ อะไรล่ะพี่ชายของพ่อน้องชายของพ่อใช่ไหมเรียกว่าลุงไหมลุงกับอาใช่ไหมเป็นมะห์รอมเราได้นะอันนี้สำหรับสุภาพสตรีก่อนนะลูกชายของเราที่อาเกนบาเล็กแล้วเป็นมะห์รอมเราได้ใครอีกล่ะสามีเราเป็นมะห์รอมเราได้หากว่าเราขาดเงื่อนไขของมะห์รอมเช่นเรามีเงินเฉพาะของเราคนเดียว 200,000 แต่มะห์รอมของเราไม่มีสตังค์แล้วเราก็ไม่มีเงินถึง 400,000 ด้วยถ้ารอ 400,000 อาจารย์ไม่ได้ทําฮัจญ์นักวิชาการบอกบางคนบอกว่าไม่ถือเป็นวาญิบที่จําเป็นจะต้องทําฮัจญ์เพราะมะห์รอมถือเป็นวาญิบการทําฮัจญ์เนี่ยนะพี่น้องฮัจญีมะบรูรเนี่ยจะต้องไม่มีข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นนะหนึ่งในนั้นนักวิชาการนับคําว่าฮัจญีมะบรูรเนี่ยคือมะห์รอมด้วยเหมือนมาก่อนนู้นเราไปที่อยู่ที่มีนาเนี่ยติดป้ายกันเต็มเลยไม่ดูดบุหรี่ห้ามดูดบุหรี่ใครดูดบุหรี่ไม่ได้ฮัจญีมะบรูรอะไรประมาณนี้เพราะบุหรี่ถือเป็นของมักรอหรือของฮารามการที่เราคลองอิหรอมอยู่แล้วเราดูดบุหรี่เราดูดไปจากเท่ากับเราทําของฮารามพร้อมของฮาลาลด้วยอย่างนี้ไม่ถือว่าจะได้ฮัจญีมะบรูร
ราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ได้ฮุกกลมเงื่อนไขอาจจะเป็นฮัจญ์มะบรูรก็ได้นะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การที่เราทำการทำฮัจญ์เนี่ยมันจะต้องปราศจากจากเรื่องราวเหล่านี้ก็คือห่างไกลจากเรื่องความที่มันเป็นสิ่งที่จะเป็นบาปอยู่ตลอดเวลาการที่เราไปโดยไม่มีมะห์รอมก็กลายเป็นว่าเราเดินทางด้วยการมีโทษไปด้วยแม้ว่าเราบอกว่าซาอุดีเขาไม่มีมะห์รอมแล้วอาจารย์เขาปลดมารอมแล้วสุภาพสตรีมาอุมรอได้เลยมาฮัจญ์ได้เลยอันนั้นเรื่องของซาอุดีไม่ใช่เรื่องของเราพูดไงอ่ะเมื่อกี้มันยังบอกให้เอาซาอุดีอยู่เลยพอถึงมารอมมันไม่เอาอีกแล้วอันนั้นเรื่องของซาอุดีไม่ใช่เรื่องของเราเรายังยึดถือในการมีมารอมอยู่เหมือนดังเช่นที่นักวิชาการหลายคนพูดว่าถ้าหากว่าสตรีคนใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีมะห์รอมก็ถือว่ายังไม่ถึงซารูและยังไม่พร้อมในการที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์วัลลอฮุตาลาอะลัมบิสศอวาบโอเคไม่เป็นไรครับควายหรอไม่มีอะครับวัลลอฮุอาลัมนะไม่มีคีลาบควายถือเป็นบะฮีมาตุนอันอามบะฮีมาตุนอันอามก็คือสัตว์สี่เท้าใช่ไหมที่ใช้ในการดำรงชีวิตบะฮีมาตุนอันอามปศุสัตว์ทั้งหลายนับมาจากปศุสัตว์เนี่ยก็มีอะไร 1. อูฐที่เรากินเนื้อได้นะอูฐวัวควายแพะแกะวัลลอฮุตาลาอาลัมนะผมเชื่อว่าไม่มีคีลาบครับแล้วก็ชาวอินเดียทั้งหลายก็เชือดควายนะไม่ได้เชือดวัวนะชาวอินเดียส่วนมากเชือดควายเพราะว่าเชือดวัวโดนจับผิดกฎหมายผิดกฎหมายประเทศเขาอันนี้คือกฎหมายของเขานะแต่ว่ามีชาวอินเดียส่วนมากก็คงจะเชือดส่วนหนึ่งก็อาจจะเชือดวัวบ้างนะเดี๋ยวสักคนก็ค่อยนั่งฮะกวางไม่ใช่บาฮีมาตุนอันอามไม่ใช่ปศุสัตว์ที่คนเขาเลี้ยงเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันน่ะมันไม่ได้กวางมันถูกเลี้ยงเพื่อความสวยงามใช่ไหมหรือช้างอย่างเงี้ยมันถูกเลี้ยงเพื่อใช้งานอย่างอื่นซึ่งไม่นับเป็นบะฮีมาตุนอันอามนะครับส่วนบะฮีมาตุนอันอามที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยนั่นก็คือ5ชนิดนั่นก็คือที่ผมพูดไปคืออูฐที่อยู่กับคนน่ะนะวัวควายแกะแพะน่าจะหาได้ทั่วโลกนะต้องมีนกเป็ดน้ำไหมไม่มีนะไม่มีนะอัลฮัมดุลิลละห์ก็น่าได้ประมาณนี้น่าจะหาได้ทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์ส่วนกวางเรนเดียกวางแรนเดอร์ไม่ต้องนะเชิญครับได้ครับอัลฮัมดุลิลละห์เชื่อได้เลยนบีเชื่อเนี่ยนบีเชื่อเป็นตัวแต่ว่านบีไม่ได้เชื่ออูฐนะนบีเชื่อแกะเชื่อแพะเชื่อแพะนบีเชื่อแพะโทษทีนบีเชื่อแกะนบีเชื่อแกะนบีเชื่อหนึ่งตัวแต่ถามว่าถ้าเกิดวัวเนี่ยผมทำบางทำมีสองส่วนสองส่วนเนี่ยเชือดไม่ได้เป็นมายัดต้องบางเอาบางไว้ห้านะผมเอาสองได้ไหมได้เพราะว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเรามีลูกมีหลานเรายังอยู่ในนฟักกะของเราก็ให้เป็นชื่อลูกชื่อหลานเราดีกว่านะปะทำให้นะลูกนะวันนี้ปีนี้ครอบครัวเราทำหนึ่งตัวส่วนที่หนึ่งนะเป็นของป้านะส่วนที่สองเป็นของยาซีนนะส่วนที่สามของฟาติมานะส่วนที่สี่ของสมีรอนะส่วนที่ห้าของรูกอยานะให้ส่วนมันครบจะได้เขามีความรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมแต่ถามว่าเราเป็นของยาซีนคนเดียวเลยได้ไหมก็คือหัวหน้าครอบครัวนะได้เหมือนกันนะแต่ถ้าอะไรก็แล้วแต่เป็นของลูกคนเดียวมันจะกลายเป็นว่าได้คนนั้นคนเดียวมันก็จะไม่ได้คนในครอบครัวแต่ถ้าเป็นของพ่อเนี่ยเราได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับแต่ถามว่าพ่อเนี่ยจะเชือดเนี่ยมากกว่า1ส่วนได้ไหมแม่จะเชือดมากกว่า1ส่วนได้ไหมตอบว่าได้ครับนะครับจะซากุมุลลอฮุคอยรันครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมบิศวาบก็ขอเราได้ตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะวันนี้ข้าวต้มไก่อร่อยมากมาชาอัลลอฮ์กับพี่น้องท่านใดยังไม่ทานก็เชิญรับประทานด้านล่างนะก็อัลฮัมดุลิลละห์ฝากพี่น้องติดตามพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้เราก็จะดูเดือนละทำดีแล้วจะเข้าซุนฮิจญะห์หรือไม่หรือว่าเราจะนับซุลกอดาให้ครบ30วันก็ดูกันพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์บิอิซนิลลาฮิตะอาลานะก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับปิดท้ายด้วยดูอาปิดประชุมแล้วกันนะ
พี่น้องอ่านทุกคนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู